ูท่าว่าเรื่องจะไม่จบแล้วง่ายๆนะคะที่การลาสิกขาหลังจากที่มีคลิปฉาวสัมพันธ์สวัสดิ์การสนทนากันระหว่างบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นพระนักเทศชื่อดังในพื้นที่ภาคใต้กับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะพูดคุยกันถามกันไปถามกันมาถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์กันในรถว่าผิดไหมบาปไหมแล้วก็บางช่วงอ่ะพูดถึงเรื่องการจ่ายเงินเลี้ยงดูผู้หญิงด้วยทีนี้พระที่ถูกโยงไปถึงก่อนหน้านี้ก็คือพระกาโตะพระนักเทศที่วัดเพ็ญญาติในจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ท่านจะออกมาปฏิเสธนะคะแต่สุดท้ายลาสิกขาไปเพื่อเป็นการลดแรงเสียดทานของสังคมส่วนพระที่เปิดเผยคลิปตอนแรกเลยพระย้อยเป็นพระที่วัดหน้าพระรานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นกันตอนนั้นน่ะจะถูกไล่จากวัดใช่ไหมถูกเจ้าอาวาสขับออกจากวัดนะคะเพราะว่าเหมือนเอาเรื่องเอามาเปิดเผยทำให้เสื่อมเสียในวงการสงฆ์แกร้องห่มร้องไห้แม้ว่าล่าสุดท่านเจ้าอาวาสจะเมตตาให้จำวัดต่อก็ตามแต่เหมือนเมื่อคืนมีข่าวว่าอยู่ๆพระย้อยหายไปไหนก็ไม่รู้ล่าสุดทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลจนกระทั่งพบความเคลื่อนไหวนะคะว่าพระย้อยแกไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะพี่โจ๊กแกตัดสินใจเข้ากรุงเทพแกเดินทางมาเมื่อคืนค่ะกะว่าจะมาร่วมทีมกับหมอปลามือปราบสัมภเวสีแต่หลังๆเหมือนไปปราบอรัชชีทนายดังแล้วก็ไปออกรายการดังกับสื่อมวลชนเตรียมที่จะเปิดเผยคลิปเสียงที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบขณะเดียวกันนะคะตามรายงานข่าวระบุว่าอาจจะเป็นคลิปช่วงนี้แหละเป็นคลิปช่วงที่พระได้วิดีโอคอลคุยกับผู้หญิงที่เขาเคยแฉว่าเขามีความสัมพันธ์กับพระชื่อดังภาคใต้และในช่วงนั้นเหมือนปรึกษากับพระย้อยอะค่ะว่าหลังจากเกิดเรื่องขึ้นมีความเครียดอยากจะฆ่าตัวตายพระย้อยก็พูดปลอบใจไปว่าอย่าไปฆ่าตัวตายนะมีปัญหาอะไรค่อยๆแก้ลองดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะโยมก็ต้องสู้ๆพระอาจารย์ให้กำลังใจเนาะยังไงก็เดี๋ยวจะดูตรวจดูข้อความอีกรอบนึงว่าเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวจะพิจารณาดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้ทำได้แน่นอนแน่นอนนะใช่พระผู้ใหญ่ใช่ไหมคะใช่การคุยกับพระผู้ใหญ่ให้แน่นอนแล้วก็จะให้ได้ดำเนินการศึกแน่นอนแต่ว่าอาจารย์คิดว่าถ้าว่าเป็นข้อความที่ว่าที่โยมส่งมาถ้ามันเปิดเผยตรงเนี้ยเขาถ้าเขารู้ถ้าเขาจับผิดเขาจริงอ่ะเขาก็ต้องรู้ว่าเป็นโยมใช่ไหมอาจารย์คิดว่าแบบเนี้ยนะอันนี้ไม่ใช่เขาจะบอกว่าโทรศัพท์ให้เขาหายแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นโยมกำลังจะได้เบอร์ใหม่ประมาณอาทิตย์หน้าพอดีได้คือในคลิปเสียงเนี่ยเหมือนคุยกันประมาณว่าถ้าหากว่ามีการเปิดเผยเรื่องนี้ออกมาแล้วทั้งฝั่งนั้นน่ะอาจจะต้องแก้ตัวก็ได้ว่าคลิปมันหลุดจากการทำโทรศัพท์หายแบบนี้เป็นต้นแล้วก็ในช่วงท้ายผู้หญิงเหมือนระบายความเครียดออกมาพระย้อยก็ปลอบใจไปนะคะว่าอย่าไปคิดสั้นมีปัญหามีอะไรค่อยๆแก้แล้วก็วันนี้พระย้อยเดินทางจากภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานครเตรียมปรึกษาหมอปลามือปราบสัมภเวสีแล้วก็ทนายความเพื่อเปิดเผยเรื่องนี้เอาให้จบเอาให้สุดทีนี้ดูความเคลื่อนไหวของหมอปลานะคะหมอปลามือปราบสัมภเวสีจิรพันธ์เพชรขาวหมอปลาเดินทางไปวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีค่ะไปกราบพระพยอมเจ้าอาวาสวัดแล้วก็ขอความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นข่าวตอนนี้นี่แหละพระพยอมท่านก็พูดดีนะคะท่านก็เทศนาดีท่านบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในกรณีของกาโตะต้องเป็นอดีตพระไปแล้วนะคะก็ลาสิกขาไปแล้วถ้าหากว่าคลิปที่มันถูกเปิดเผยเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะก็เปรียบเสมือนตานยอดด้วนคือไม่มีโอกาสในการแทงยอดออกดอกออกใบได้อีกยังไงก็ตามหมดความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยไม่สามารถกลับมาบวชได้แล้วก็ที่สำคัญต้องมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินด้วยนะว่าในระหว่างบวชแล้วก็หลังจากบวชไปแล้วเส้นทางทางการเงินเนี่ยมันไปจบตรงไหนอย่างไรฟังพระพยอมค่ะอย่างที่ทำมานะให้มีสตาฟและอย่างนี้แต่ขอนิดเดียวอย่าให้มันลักษณะก้าวแล้วเราอัดขอโอกาสผมปกป้องพระศาสนาอะไรทำนองเนี้ยให้คนที่มันเห็นต่างได้เห็นใจเราว่าเราทำด้วยใจบริสุทธิ์การมันมีสองหน้าที่นะเราจะพุทธนุบำรุงกับปกป้องคุ้มครองไอ้ธนุบำรุงใส่บาตรทอดกระถิ่นพระป่ามันเยอะแต่แบบเนี้ยปกป้องคุ้มครองเนี่ยมันน้อยเพราะนั้นพวกเราต้องทำกันเป็นทีมเป็นสตาฟเพื่อพวกนั้นจะไม่กำเริบเสบสารแต่เราก็ไม่กำเริบเสบสารเราก็ทำแบบอ่อนน้อมถ่อมตนแต่เอาจริงไม่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วงอๆกลัวๆถ้าทำ
สิ่งที่สังคมกังขาก็คือว่าถ้าหากว่าลาสิกขาไปแล้วเนี่ยอยากจะให้มีการตรวจสอบต่อจนสิ้นข้อสงสัยไม่อยากจะให้ยุติการตรวจสอบเรื่องคลิปเสียงเรื่องการผิดพระธรรมวินัยไม่อยากจะให้มันจบแค่ว่าสึกแล้วก็จบไปถ้าหากว่ามีการประพฤติผิดจริงๆก็ตรวจสอบต่อให้จบจนสิ้นข้อสงสัยอย่างน้อยพุทธศาสนิกชนพอติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นจะได้กระจ่างชัดในเรื่องนี้สักทีว่าสุดท้ายแล้วคนที่ถูกกล่าวหาแม้เขาจะปฏิเสธเนี่ยแต่ว่าคลิปที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นคลิปปลอมคลิปจริงทำผิดไหมอย่างไรครับเพราะว่าถ้าสึกแล้วจบเนี่ยต่อไปไอเหตุการณ์แบบนี้คนมันก็จะไม่กลัวจบเพราะว่าเดี๋ยวสึกไปปุ๊บก็จบจริงแล้วต้องสืบสาวราวเรื่องแล้วก็เอาผิดต่อนี่คือในมุมของหมอปลาเองในมุมของพระพยอมเองแล้วก็จะได้ตัดโอกาสการกลับมาบวชใหม่ด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ